ลี่ยนบรรยากาศดีกว่าค่ะจากเรื่องราวซีเรียสเราเห็นตำรวจหลายคนทำงานหนักกันมากเลยตอนนี้เปลี่ยนดีกว่าค่ะเปลี่ยนเป็นโมเมนต์ฮีโร่ที่จะกลายเป็นฮีโร่เพราะว่าตำรวจจัดเต็มมากๆเลยนะคะทำเรื่องสลาวแล้วค่ะเรื่องนี้ในโลกออนไลน์มีการแชร์คลิปไวรัลที่เป็นโมเมนต์สุดฮาของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะโหสร้างสีสันได้อย่างดีเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองอุตรดิตถ์เขาแต่งตัวเป็นชุดฮีโร่เลยค่ะออกไปปฏิบัติหน้าที่ร่วมกิจกรรมชุมชนต่างๆนานาสร้างสีสันแต่แล้วมันเกิดเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าไม่คาดฝันนะในคลิปดูเหมือนว่าเจ้าหน้าที่แต่ละนายนะคะจะพร้อมใจกันสุดๆหลังจากที่รถเนี่ยเริ่มวิ่งออกจากหน้าโรงพักไปได้ไม่นานค่ะไอ้กล้องถ่ายรถเมื่อเหมือนไป2คันตามกันไปกล้องเนี่ยกล้องจากรถคันข้างหลังเนี่ยก็เห็นภาพบรรดาฮีโร่นะคะรถเสียหลักคุณผู้ชมค่ะพลิกคว่ำตีลังกาเลยค่ะพี่ๆตำรวจที่อยู่ในรถคันหลังนั้นก็รีบวิ่งเข้ามาช่วยเหลือเลยจากฮีโร่ไปอย่างเท่ไม่รู้ประสะดุดกับอะไรกลิ้งกันรถเอียงซาเล้งเอียงกันไปเลยค่ะหลังจากที่คลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปนะคะก็แน่นอนว่าหลายๆคนเข้ามาแซวบอกว่าขอโทษนะคะที่อดคำไม่ได้จริงๆเลยอ่ะเรียกเสียงหัวเราะได้เป็นอย่างดีแล้วก็หลายๆคนน่ะเห็นแล้วก็อย่างที่บอกเลยค่ะภาพลักษณ์ของตำรวจก็รู้สึกว่าเออน่ารักเนาะแบบนี้ไปช่วยเหลือประชาชนเข้าถึงประชาชนดีแต่ว่าแบบนี้ต้องระวังหน่อยนะคะเพราะว่าเจ็บตัวเอาอ่ะมันไม่คุ้มค่ะไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ